สุรเชษฐ์ประวีณวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีชื่อพรรคก้าวไกลวันนี้ผมขอแถลงข่าวในส่วนของ Policy Watch ในเรื่องนายกปัดตกร่างพรบถนนโดยไม่ให้เหตุผลควรคิดแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมิใช่เพียงปะปุปัญหาแล้วหากินกับโครงการไปวันๆมีการให้คลิปอภิปรายแล้วก็สไลด์ประกอบการอภิปรายไปนะครับอันนี้ไปย้อนดูได้อย่างไรก็ตามนะครับในวันนี้แถลงข่าวเนี่ยผมจะยกมาสามตัวอย่างปัญหาให้เห็นด้วยกันว่าพรบเนี่ยจะมีส่วนสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรจัดลำดับชั้นของถนนนะฮะซึ่งคำว่าโรดไฮราคีเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าถนนทุกสายในโลกนี้เนี่ยมันเป็นการเทรดออฟระหว่าง2สิ่งสิ่งหนึ่งก็คือโมบิลิตี้สามารถเคลื่อนตัวได้ดีนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะฮะอีกมุมหนึ่งก็คือ accessibility คือเข้าถึงได้ง่ายดึงงบไปซ่อมในพื้นที่ของตัวเองก่อนทั้งที่อาจจะไม่ได้พังจริงๆที่ที่พังจริงมีนั่นเยอะหรือว่าอยากสร้างถนนใหม่สร้างไปเชื่อมที่ดินของนายทุนก่อนเพื่อให้ที่ดินราคาขึ้นลักษณะอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ควรแต่นั่นคือการโตแบบไทยๆในอดีตที่ผ่านมาต่อมาในด้านหนึ่งเสร็จก็ประกาศว่านายกไม่รับรองแบบนี้มันไม่ชอบทำครับขอเรียกร้องให้นายกออกมาชี้แจงเหตุผลนี่คือเรื่องใหญ่นะครับพรบถนนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเงินประมาณ200,000 ล้านบาทต่อปี